วนสะพานขาวคือชาวยวนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งชาวยวนเรียกว่าอนัมมิกายและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมยวนกลุ่มนี้ได้สร้างวัดขึ้นในบริเวณชุมชนเรียกกันทั่วไปว่าวัดยวนสะพานขาวก่อนรัชกาลที่5จะพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสัมมนานำบริหารโดยปรากฏป้ายชื่อนามพระราชทานอยู่ที่หน้าบันโบสถ์ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามนิกายมหายานที่ถือกำเนิดมาจากจีนกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย